ตอนนั้นก็ผมคิดว่าคุณพ่อผมได้รับแต่งตั้งมาที่จริงคุณพ่อผมไม่ดีเกี่ยวข้องในทางนี้นะฮะแต่ว่าตอนนั้นอยู่ที่กระทรวงพัฒนาการมาเป็นรองนายกเนี่ยก็ท่านนายกก็รู้สึกมอบหมายหลายอย่างให้ไปดูแลเฉยๆได้ติงอาจารย์พี่มนธุรกิจท่านเป็นตัวผู้เลี้ยงแรง คุณพ่อคงอยู่ข้างหลังนะฮะตอนนั้นระยะนั้นน่ะเพราะว่าตอนนั้นก็มอบให้ไปไอ้เขื่อนก็พ่อผมก็เป็นคนสร้างคนแรกเหมือนกันเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็สร้างสำเร็จตอนนั้นก็มีคัดค้านอยู่มากพอสมควรที่ทุกคนไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วอย่างสะพานเทอร์สินที่ภูเก็ตก็สร้างเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จทั้งทีเขาก็ให้คุณพ่อไปดูก็สร้างสำเร็จมันก็ผมคิดว่าอันนี้ก็ท่านจอมพลสุริยจะคงมาให้ช่วยดูเพราะว่าระยะนั้นก็เป็นระยะที่ท่านจะสร้างถนนเยอะมากเหลือเกินที่ในที่ทางโดยเฉพาะยิ่งทางตอนออกเฉียงเหนืออีสานเนี่ยอะไรก็คุณพ่อผมก็เป็นคนแรกว่าที่ให้จ้างเอกชนทำเพราะสมัยก่อนเนี่ยกรมทางทำคนเดียวมันก็ไม่มีทางจะทำได้ทั่วประเทศอันนี้เราใช้วิธีให้เอกชนทำเขาก็ทำได้ทั่วหมดเสร็จพร้อมกันเลยกันมันก็เลยด้วยผมเข้าใจด้วยเหตุนี้ท่านนายกท่านจอมพลสุริยจึงให้มาดีเพื่อที่จะให้สำเร็จตอนนั้นท่านอธิการวันชัยวัฒนศักดิ์ท่านเป็นอธิการบดีอยู่นะก็ผมจำได้ว่าท่านมาเชิญผมมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งรุ่นผมก็ไม่ได้ทำงานทางนี้มานะมันก็น่าท้าทายอยากจะมาลองทุกทีมันเป็นยังไงก็เลยมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยที่นี่นะฮะแล้วก็ตอนที่พี่อยู่ของท่านเสด็จมาพระราชทานปริญญาเนี่ยท่านพบผมท่านก็บอกอะไรมาอยู่นี่อ่ะตูมท่านพี่ค่ะบอกดีแล้วรู้ไหมว่ายกหมายลายเนี่ยพ่อเราเป็นคนสร้างมันมาช่วยดูแลที่นี่ดีแล้วคือผมมองดูว่าถ้าเราเลือกตั้งเนี่ยมันก็เหมือนการเมืองและหมายลายไม่มีทางเจริญได้เพราะคนที่ได้รับเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องเอาพรรคพวกมาเป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ครับไอ้คนดีก็ไม่ได้เป็นก็คนที่มาช่วยจะดีไม่ดีเก่งไม่เก่งรู้ถ้าผมก็ต้องเลือกที่การก็ต้องเลือกคนที่มาช่วยเลือกตั้งให้ได้ครับงั้นผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเจริญไม่มีทางที่เจริญได้ก็เลยตอนนั้นคุยกับอาจารย์ปริญญาก็ปรับปรุงใหม่ให้เป็นสรรหาซึ่งสรรหาเนี่ยมันก็เปลี่ยนระบบเป็นระบบใหม่ซึ่งพวกนักเรียนตอนในขณะนั้นก็ไม่ค่อยจะพอใจครับนะซึ่งระยะนั้นก็ระยะที่เลือกตั้งใหม่ก็มีท่านหมอสุชาติท่านเป็นรองที่การบดีรักษาการแทนครับก็มีนักเรียนก็ได้เดินขบวนนะแล้วก็ผมก็โทรศัพท์ถึงหมอสุชาติอยู่เรื่อยครับก็ตอนนี้ท่านถูกกักตัวไว้8ชั่วโมงนะโทรศัพท์ตัวท่านแบตเตอรี่หมดผมบอกตำรวจแต่แล้วเขาเข้าไปเขาไม่อยากที่จะทำอันตรายอะไรให้เกิดขึ้นก็จะต้องพูดเด็กให้เข้าใจอะไรที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้อาจจะเป็นพวกเด็กใหม่ๆไม่เข้าใจครับใช่นะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็พออาจารย์สุชาติท่านเซ็นยอมลาออกผมก็บอกอาจารย์สุชาติบอกแจ้งความเลยครับผมจัดไปแจ้งความที่กองปราบเลยครับแล้วก็เอาเด็กเรียนเป็นผู้ต้องหาเลยครับมีดูจุ้มที่ผมเนี่ย7คนแล้วผมก็บอกว่าให้ถ้าเขารู้สึกว่าเขาผิดให้เขาพาพ่อแม่มาแล้วมาขอเข้ามาครับท่านหมอสุชาติเราจะให้เรียนต่อแต่ถ้าเขาไม่ทำให้ออกไอ้ทำผิดแล้วมาอยู่ได้ผมบอกไม่ได้
ครับทำอย่างนี้คนที่ทำไม่ดีแล้วก็เห็นคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ถูกต้องเราสอนคนผิดครับนะแต่ตอนนั้นก็มีคนที่มาแล้วก็มาขอโทษท่านหมอสุชาติครับเราให้เรียนต่อแล้วมีอยู่หลายคนกันรู้มันไม่กลับมาไม่มาไปเรียนที่อื่นครับนะผมไปอยู่นี่ก็มีสามท่านนะฮะท่านอธิการบดีวันชัยท่านอธิการปริญญาท่านอธิการสุมนคือสามท่านเนี่ยก็แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ท่านทั้งผมนี่เองก็เราเป็นทางสภาเราก็ได้ดีสภาก็ให้นโยบายแล้วก็ดูไปถูกต้องตามให้มันอยู่ในทางที่เดินไปข้างหน้าที่ดีนะฮะก็ดีฮะก็แต่ละท่านเนี่ยอย่างท่านอาจารย์วันชัยท่านก็เป็นผมมาที่แรกก็สนใจเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญนะฮะว่าเราต้องทำให้โปร่งใสเพราะทุกแห่งเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการเงินทั้งนั้นนี่มาผมเข้ามาอยู่แล้วผมก็ต้องการที่จะให้มันโปร่งใสใช่ไหมให้ใครก็ไปว่าอะไรเราได้อันนี้ก็ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาที่จะดูแลเรื่องเงินทองแล้วก็ต้องรายงานให้สภาทราบทุกเดือนอันนี้ก็ทำมาตลอดแล้วท่านอาจารย์วันชัยท่านก็เป็นคนก่อสร้างตึกขอประชุมอะไรการจราพิเศษใช่ไหมท่านเป็นคนริเริ่มมาโดยที่มีดร.อำนวยวีระวันได้ช่วยเหลืออันนี้มาเริ่มต้นเป็นเริ่มต้นแล้วท่านอาจารย์ก็เริ่มมาจนถึงสำเร็จถึงตอนนี้นะแล้วพออาจารย์ปริญญามานี่ท่านก็ไปก็ในเรื่องการเงินเนี่ยท่านก็สนใจซึ่งผมก็บอกตรงเราต้องทำอย่างนี้นะท่านก็ดูที่ผมจำได้มันเดิมที่ผมมาตอนอาจารย์ปริญญาอยู่650ล้านแต่ว่าตอนท่านไปเป็น1,400ล้านคือเราต้องหาวิธีไงที่จะเพิ่มเงินให้มากที่สุดเพราะว่าไอ้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมากเราจะไปพึ่งทางรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นี่ผมคิดอยู่เสมอนะแล้วพอท่านมานี่ท่านอธิการปริญญามานี่ท่านก็เลยทำหลายอย่างท่านมีศูนย์วิจัยเฉพาะเรื่องมี12อันวิจัยตับวิจัยอะไรต่างๆของท่านน่ะแล้วท่านก็มีพวกนักธุรกิจมาเป็นกรรมการด้วยหลายคนก็ทำให้มหาวิทยาลัยเราเนี่ยมันก็กว้างออกไปแล้วก็ท่านให้ปริญญาเนี่ยก็หลายท่านต่างประเทศอย่างคราวพรินซ์ที่ลักเซมเบิร์กซึ่งเวลานี้ก็เป็นชิงมาแล้วนะฮะให้พรินซ์ของญี่ปุ่นที่ชอบทั้งปลาท่านก็ให้แล้วก็จะให้มิสเตอร์โตโยดะซึ่งเป็นคนก่อสร้างโตโยต้ามาแล้วมีใครมีให้President Ramosของฟิลิปปินส์ครับนี่จะเห็นว่าท่านมองถึงต่างประเทศ international นะฮะแล้วก็ท่านเอานักธุรกิจมานี่ก็ได้สร้างเปิดคอร์ส MBA ครับนะวิธีการจัดการเนี่ยจนถึงเวลานี้ก็ได้ขยายไปที่กรุงเทพแล้วก็มีคนจบไปเป็นจำนวนมากแล้วก็เริ่มต้นจากท่านอาจารย์แล้วก็ครับปริญญาเนี่ยที่นั่นครับแล้วท่านทำอีกหลายอย่างครับที่ช่วยแล้วไรในขณะนั้นคืออาจารย์สุมนท่านก็มุ่งไปทางวิชาการส่วนใหญ่นะท่านมุ่งไปทางวิชาการทำให้เรามีชื่อเป็นเรียกว่าอันดับก็ขึ้นนะฮะ
ขึ้นมาสูงแล้วก็ในระดับของโลกแล้วก็ขึ้นสูงของเอเชียแล้วก็ขึ้นสูงซึ่งท่านก็เน้นทางด้านนี้วิชาการเนี่ยมากมันก็ไปกันคนละด้านกันครับของท่านท่านก็อาจารย์สุบลท่านก็แบบเดียวกันเรื่องการเงินท่านก็ดูแลดีนะฮะแล้วก็สมัยนี้เราก็มอบเงินไปให้บริษัทจัดการเรื่องทรัพย์แล้วก็ได้กำไรมาครับนะทำให้ได้เงินมากแล้วก็พวกสกอลาร์ชิพก็มากก็ได้เงินจากพวกนี้ต่างๆตรงนี้แล้วก็ผมก็มีกองทุนคุณพ่อผมจัดกองทุนพ่อผมไว้ซึ่งทุกปีผมก็ให้เงินมาหาสัก 500,000 ปีละ 500,000 ให้นั้นเสร็จแล้วท่านอาจารย์สุมนท่านก็พองานมันเกิดผมท่านก็ให้ล้านนึงแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนที่ยากจนเนี่ยครับได้เรียนหนังสือผมมองดูอาจารย์กับทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานดีเลยครับที่นี่ไม่ค่อยมีใครที่เรียกว่ามองในแง่นิเกติฟเลยทุกคนรู้สึกแต่อาจจะไม่ถูกกันบ้างแล้วบ้างแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจดีทั้งนั้นครับนะแล้วก็คุยกันง่ายด้วยอาจารย์เนี่ยผมก็รู้จักคุยกันแยะง่ายไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วไม่มีพวกอาจารย์ก็อาจารย์ก็อยากจะพูดกันมากหน่อยแล้วก็ต้องฟังอ่ะนะฮะเพราะมันก็ได้ประโยชน์สำหรับผมด้วยก็ได้ประโยชน์สำหรับทางมหาวิทยาลัยด้วยครับเราก็ฟังความเห็นเป็นยังไงเราเห็นเป็นยังไงเราก็พูดไปครับแล้วก็ด้วยเหตุผลยังไงครับคือคุยกันเข้าใจดีครับผมคิดเราต้องร่วมกันร่วมใจกันทำครับไม่ใช่ร่วมใจแต่เอาแต่ใจแต่ละคนครับยังมีบางคนหนึ่งบางเวลาดีคณะบางคณะเขารู้สึกว่าทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยเราต้องร่วมกันแต่ผมไม่รู้อันนี้มันเป็นหน้าที่ของท่านอธิการหรือเปล่าหรือใครบ้างแต่ว่าการบริหารงานเนี่ยมันต้องดึงทุกๆคนมาร่วมกันทำงานต้องดึงมาให้ได้นะผมบริหารคนตำรวจมันต้อง 200,000 คนแต่ผมอยู่ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับงั้นตัวนี้อยู่ที่ตัวที่การบดีต้องทำพยายามดึงทุกๆคนให้มาช่วยงานกันถ้าคิดถ้าทุกคนมาร่วมงานให้ความคิดต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันจะดีถ้ามันจะมีคนไม่เห็นด้วยคนไอ้คนโน้นไม่เห็นด้วยต่างคนต่างทำไม่มีทางเจริญได้